วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราออกจากทางวัดพุกเปียไปทางประตูส่วนปูงนะครับพอถึงแยกประตูส่วนปูงเราก็เลี้ยวซ้ายไปทางวันตกนะครับตั้งซื่อไปครับเราจะหันห้องยาส่วนปูงอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจากห้องยาส่วนปูงนี่เราก็จะถึงทางแยกเราก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไปตามถนนคู่เมืองทางนอกนะครับไปกันแหมสักน้อยนะครับเราก็จะหันนั้นโรงเรียนวัฒโนอยู่ทางซ้ายมือนะครับตัดหน้าโรงเรียนวัฒโนนี่ก็จะมีทางแยกเลี้ยวขวาเข้าถนนคู่เมืองทางด้านในนะครับเราก็เลี้ยวขวามานะครับเนาะเลี้ยวขวามาแล้วก็ตั้งซื่อไปก็จะผ่านนั้นแจ้งกูเฮืองนะครับตัดนี้ก็จะมีส่วนสาธารณะหนองบวกหาดอยู่นะครับเขาก็ซื้อไปสักน้อยเดียวนะครับเขาก็จะมาตัดติเก่าครับก็คืออันประตูส่วนปูงนะครับเนาะแต่กี้เขาต้องอ้อมหน่อยนะครับจากประตูส่วนปูงเขาเข้าถนนสามล้านนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับเนาะเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้สักน้อยนะครับประมาณ200 เมตรสังเกตทางซ้ายมือจะมีป้ายวัดนะครับอันน้อยๆนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับชื่อว่าวัดพวกหงครับเป็นวัดที่มีคำนำหน้าว่าพวกแห่งวัดหนึ่งนะครับวัดพวกหงนะครับจะมีซอยเล็กๆนะครับเลี้ยวเข้าซอยไปจะเห็นวัดอยู่ทางซูดซอยพวกนะครับไปครับไปกับโกติโวโกเหมือนเดิมนะครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเข้าวัดมานะครับวัดนี้ก็ถูกสันนิษฐานว่าสร้างโดยขุนนางระดับล่างนะครับที่เป็นหัวหน้าช่างนะครับอาจจะเป็นพวกหงหรือมู่หงอะไรอย่างนี้นะครับเข้าประตูวัดมาจะหันพระวิหารหันหน้าไปตะวันออกนะครับมีรูปปั้นสิงตั้งอยู่2ต้นนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูวิหารก่อนนะครับพระวิหารนี้เป็นทรงล้านนาหลังคาซ้อนชั้นนะครับตั้งหน้าบันนี่ก็ตกแต่งลวดลายสีทองจัดงามเลยนะครับลวดลายเพิ่นก็ใช้เทคนิคผสมผสานนะครับมีตึงเขียนตึงปิดทองตึงฉลุโลหะแกะไม้นะครับซึ่งอันนี้คาดว่าคงจะเนื่องจากการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยนะครับเสาพระวิหารนี้ก็เดิมก็เป็นเสาไม้นะครับปัจจุบันนี้คาดว่าน่าจะพอกด้วยปูนตั้งนอกนะครับแล้วก็ทาสีแดงแล้วก็ปิดทองหรือว่าเขียนลายทองลงไปนะครับมาดูตรงนี้เห็นหน่อยครับตรงประตูวิหารเนี่ยครับตั้งบนจะมีซุ้มโขงแบบล้านนานะครับตรงกลางก็จะมีลวดลายธรรมจักรมีกวางอยู่ตัวนะครับกวางอยู่สองข้างนะครับเนาะลวดลายเพิ่งก็ใช้ปูนปั้นนะครับเป็นแบบอันล้านนาเฮาจัดงามนะครับตรงข้างซุ้มโขงก็มีรูปปั้นเทวดายืนอยู่บนหลังสิงนะครับคาดว่าจะเป็นหลังสิงรูปปั้นนี่ก็ถ้าจะถูกซ่อมแซมจากของเดิมนะครับเนาะสีองค์กะเปิ้นก็เลยจะดูแปลกๆหน่อยนะครับอย่างมืออย่างแขนนี่ก็มันจะบุดจะบิดจะเบี้ยวสักหน่อยนะครับเนาะทำให้สัดส่วนของมันเนี่ยก็ดูผิดเพี้ยนไปห้องนะครับแต่ก็ยังดูงดงามนะครับถึงจะผิดเพี้ยนไปก็ยังเข้าความงามนี่ก็ยังมีอยู่นะครับส่วนลวดลายที่เป็นเครือเถาดอกไม้ต่างๆนี่ก็ยังมีสัดส่วนที่สวยงามอยู่นะครับเหมือนกับลายเมืองทั่วไปนะครับบ่ได้น่าเกียดอะไรอย่างนะครับทำได้สวยงามดีนะครับมีหงมีหยังอยู่ตรงบนด้วยนะครับทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาของประตูลักนี่ก็จะเป็นช่องหน้าต่างแล้วก็มีซุ้มโหงธรรมจักรอยู่ตรงบนนะครับที่นี่แปลกนะครับเป็นหน้าต่างไม่ได้เป็นประตูข้างนะครับแล้วก็บานหน้าต่างนี่ก็สลักเป็นไม้นะครับเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับบานประตูตั้งหน้านี่นะครับ
เป็นไม้แกะสลักเป็นรูปอันน่าจะเป็นพระนารายณ์นะครับเพราะว่ามีอยู่4กรนะครับยืนเหยียบอยู่บนหลังยักษ์นะครับตั้งหลังก็เป็นนั้นลวดลายดอกพุทธานนะครับไปคือพุทธานต้นพุทธานขึ้นไปบนนะครับส่วนยักษ์นี่น่าจะเป็นนนทุกข์อะไรนะครับเห็นหัวล้านๆอยู่เนาะดูตั้งหน้าวิหารนี่ก็งามนะครับเนาะอาคารโดยทั่วไปก็มีร่องรอยของการชำรุดการซ่อมแซมอย่างหยาบๆไว้นะครับถ้าจะต้องรอการบูรณะก็ว่าจะได้นะครับเราก็จะลงจากวิหารไปนะครับดูหน้าวิหารวันนี้เราไม่ได้เข้าไปในวิหารครับวันนี้วิหารเปิดปิดนะครับตั้งหน้าพระวิหารนะครับเรายืนหน้าวิหารแล้วอยู่ซ้ายมือนี้นะครับจะมีอาคารหลังน้อยๆตั้งอยู่นะครับเป็นอาคารที่มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาคารเนี่ยเป็นพระอุโบสถนะครับเนื่องจากว่าเฮาหันมีพัทธสีมาแล้วก็เป็นสีมาแบบล้านนาโบราณนะครับที่เปิ้นแกะอันหินขึ้นมาเป็นรูปบวชตูมแล้วก็มีลวดลายจัดงามเลยนะครับน่าจะเหลืออยู่อันเดียวเลยนะครับก็เป็นพระวิหารเก่าแก่นะครับกู้วัดมาเลยวัดนี่ก็อายุเมื่อนะครับตัววิหารนี่ก็เรียบๆไม่ใช่วิหารนะครับตัวโบสถ์นี่ก็เรียบๆผนังข้างนอกก็ทาสีขาวนะครับบริเวณหน้าบันก็ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักนะครับเราลองเดียวขึ้นไปนะครับมีขั้นใดขึ้นลงด้านเดียวนะครับสำหรับพระโบสถ์หลังนี้นะครับประตูนะครับเหนือบานประตูไปนะครับก็จะประดับด้วยไม้แกะสลักปิดทองจัดงามเลยนะครับเหนือขึ้นไปแหมก็จะเป็นหน้าบันนะครับหน้าบันของเพื่อนนี่เป็นไม้แกะสลักนะครับหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลวดลายดอกไม้นะครับแบ่งเป็นช่องพื้นหลังนี่ก็ติดกระจกสีน่าจะเป็นกระจกจืนนะครับแล้วก็นี่ก็โดนการเวลาเผาผ่านไปพ่องมันก็เลยสีมันเหลือบไปเหลือบมาก็งามไปแหมแบบนะครับถ้าเราไปดูทีๆแต่ลวดลายของเพื่อนเนี่ยจะค่อนข้างจะห้องว่าได้มันฮึกดีนะครับแต่ก็ยังงามอยู่ส่วนนั้นลายเหนือบานประตูไม้นี่ก็เป็นรูปแกะสลักนะครับสลับรูปหงแล้วก็มีเครือเถาดอกไม้น้อยๆแล้วก็ตั้งบนก็มีสัตว์ต่างๆนะครับอย่างมีอีวอกพ่องนี่นะครับมีตัวกวางพ่องตัวหมาพ่องนี่นะครับก็ม่วนดีนะครับส่วนอันที่เป็นโหงนี่ก็มีด้านเดียวนะครับส่วนบ้านประตูนั่นก็เป็นบ้านเรียบๆสีแดงๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอย่างลองเข้ามาในอุโบสถครับทางในอุโบสถก็เรียบง่ายไม่ได้ตกแต่งอะหยังนะครับผนังทิศตะวันตกนะครับก็จะมีกลุ่มพระพุทธรูปตั้งอยู่นะครับส่วนผนังส่วนอื่นๆนี่ก็ทาสีขาวนะครับพื้นเป็นปูนบ่ได้นะครับบ่มีการตกแต่งบ่มีการใส่อันกระเบื้องอะหยังนะครับตั้งในค่อนข้างจะชื้นนะครับแล้วก็มีร่องรอยของความผุกร่อนนะครับมีปวกมีหยังคืนพ่องเนาะถ้าได้บูรณะดีๆก็ถ้าจะจัดงามอยู่นะครับเป็นพระโบสถ์ติเก่าแก่นะครับหลังนี้ตามประวัติของเปิ้นเนาะเอามาดูทางนอกนะครับก็จะหันลวดลายของคำยันนี่นะครับก็ว่าหูจ้างนี่นะครับจัดงามนะทางข้างเนี่ยเป็นรูปอันพญานาคกับเครือดอกไม้นะครับสภาพก็ยังพอใจได้อยู่นะครับยังบ่ชำรุดนักนะครับถ้าจะต้องช่วยกันดูแลบูรณะให้ดีนะครับว่าอันมันก็จะผุจะกร่อนไปเนาะก็เป็นไม้นะครับสภาพตอนนี้ยังพอใจได้นะครับมาดูจนเสี้ยงเลยนะครับสำหรับอันหนักกระตันหรือหูจ้างนี่นะครับเขาเตียวมาจนสุดตาตั้งวันตกจนสุดอุโบสถนี่เขากลับมาดูตั้งข้างของพระวิหารนะครับ
้อนไปทางหน้าวิหารนะครับเห็นว่ามีลวดลายต่างๆตามอันบานหน้าต่างเองนะครับมีลายหูจ้างเองนะครับลายที่เปิ้นแกะบานหน้าต่างนี่ก็จะเป็นอันลายแกะสลักไม้เป็นพุทธประวัตินะครับเป็นเรื่องราวพุทธประวัติต่างๆเนาะลายกำยันนั้นก็ชัดเจนคมชัดยังสวยงามอยู่นะครับสำหรับลวดลายทางด้านพระวิหารนี่นะครับบานหน้าต่างนี้แกะไว้บางอันก็เป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับเฉยๆนะไม่ได้เป็นพุทธประวัติก็มีเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องพุทธประวัตินะครับเป็นที่เปิ้นไปโปรดอันอย่างครับองคุริมานนะครับจะเห็นว่ามีนิ้วห้อยคออยู่นะครับเป็นพวงไว้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นปางที่ไปโปรดองคุริมานครับเดี๋ยวมาจนถึงทางด้านหน้าวิหารเตื้องนะครับก็วิหารนี้ก็ยังงดงามอยู่นะครับลวดลายหูจ้างอย่างนี้ก็ยังคมชัดสวยงามแล้วก็มีลวดลายที่แตกต่างจากบางตี้นะครับก็น่าเก็บอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะลวดลายหน้าบรรวิหารก็งามนะครับเป็นแบบอันล้านนานะครับเพราะว่าประวัติวัดนี้เปิ้นก็สร้างมาเมินเหมือนกันนะครับจากหน้าวิหารเขาจะเตียวไปทางเหนือเนาะครับเตียวมาทางเหนือนี้ก็จะมีรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับตั้งอยู่น่าจะครูบาเจ้าอาจจะมาเยือนที่นี่ก็ได้นะครับก็แล้วหุบปั้นมาตั้งไว้แล้วก็มีพระพุทธรูปประจำปีเกิดนะครับเลี้ยงกันเป็นแลบไว้นะขนานไปครับข้างวิหารนะครับบริเวณนี้ก็จะมีป้าย QR code นะครับที่ฮือรายละเอียดของทางวัดนะครับใครจะไปสแกน QR code นะครับดูรายละเอียดต่างๆของวัดก็มีให้ดูนะครับเดียวพอวัดพระประจำปีเกิดนะครับไปเรื่อยๆก็สามารถจะทำบุญหรือว่าไหว้พระที่นี่ได้นะครับก็มีตู้หื้อยอดอะไรอย่างกันครับเหรียญบัตรอะไรอย่างก็ยอดมาได้นะครับเอาไว้หื้อไหว้หื้อสาบอะไรส่วนบานหน้าต่างก็แล้วก็ซุ้มนะครับก็เหมือนกับทางด้านแหมเพิกนึงเหมือนกันเลยนะครับเรื่องราวลวดลายก็เหมือนกับทางด้านทิศใต้เนี่ยครับแต่ทางด้านนี้เนี่ยเฮาแล้วเฮาเตียวมาแล้วก็จะเห็นว่ามีอันห้องว่ามีเป็นมุกเองนะครับเนาะมีประตูแล้วก็มีอันประตูทางเข้านะครับแล้วก็มีบันไดมีบันไดเตียวขึ้นไปนะครับมีเฉลียงมุงหลังคายื่นออกมานะครับอันนี้ก็จะให้เป็นตั้งเตียวขึ้นสำหรับทุกเจ้านะครับด้านข้างได้นะครับบานประตูก็เป็นไม้แกะสลักนะครับรูปเทวดาพนมมือนะครับแล้วก็ยืนอยู่บนแท่นนะครับดูลวดลายก็น่าจะเป็นของใหม่อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับบานประตูหันทูเจ้าเพิ่นว่าบานประตูเดิมนี่เป็นบานเรียบๆนะครับตรงหน้าบานของเฉลียงนี่ก็ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายเครือดอกพุทราน นะครับลวดลายก็ยังว่านะครับดูแข็งแรงแล้วก็แต่ว่าสวยงามสมส่วนนะครับลายเพิ่นจะออกหึกๆหน่อยบ่ได้อ่อนบ่ได้เส้นน้อยอย่างนะครับเพิ่นเส้นใหญ่ๆแต่ว่าก็สวยงามดีครับสูตรพระวิหารนะครับเฮาก็จะหันว่ามีหอระฆัง2ชั้นนะครับแล้วก็มีพระธาตุเก่าแก่อยู่ตั้งล้างพุ่นแห่งองค์นึงนะครับพระธาตุนี่เก่าแก่นะครับตามประวัติว่าเหลืออยู่3องค์ตะอันนะครับในเมืองเชียงใหม่มีที่วัดพวกหงนี่นะครับแล้วก็มีวัดอันเดดีป้องนะครับแล้วก็มีที่วัดอย่างกันนะครับ
วัดลำเปิงนะครับมี3วัดเหลืออยู่3วัดแล้วนะครับในเชียงใหม่นี่นะครับลักษณะของเปิ้นก็จะเป็นพระธาตุทรงกลมซ้อนกันเป็นจั่นๆมีซุ้มมีพระพุทธรูปอยู่ตรงในนี่นะครับเป็นพระธาตุทรงกลมอย่างนี้ครับถ้าเฮากอยดีๆนะครับดูไปดูมาก็จะเห็นว่าลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นนั้นพระธาตุที่อันหลับปูนนะครับที่วัดจำบัตรีวีนะครับเนาะหน้าพระธาตุนี่ก็จะมีป้ายแสดงประวัติของโบราณสถานที่สำคัญของวัดนี้นะครับซึ่งรวมถึงพระธาตุหรือพระเจดีย์องค์นี้ตัวนะครับพระธาตุองค์นี้ประกอบมีชื่อว่าพระธาตุหรือพระเจดีย์สีพวกหงนะครับเป็นพวกหงนะครับหรือในช่างนี่ชื่อหงก็ว่ามูหงอะไรอย่างนี้นะครับสมัยนั้นเนี่ยเขาก็บอกให้แน่ใจนะครับว่ามันเป็นจะใดนะครับสำหรับพวกต่างๆนะครับมีพวกจ้างพวกหงพวกเปียนะครับชั้นลุ่มสู้ของพระธาตุนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีหูปั้นเป็นหม้อน้ำอยู่นะครับซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเป็นลวดลายของหม้อปุรณคตะนะครับตามคติของตังล้านนาของตังเหนือเฮานี่นะครับหม้อปุรณคตะนี่เปิ้นก็แทนความหมายถึงความเจริญงอกงามนะครับความรุ่งเรืองนะครับเนาะหรืออาจจะเป็นความอุดมสมบูรณ์หรืออาจจะเอาไว้เพื่อปูชาก็ได้นะครับในยะหนึ่งก็คือว่าเป็นตัวบอกว่าเป็นความเจริญงอกงามของพระธรรมนี่นะครับเนาะพระธรรมเนี่ยงอกงามเหมือนกับอันหม้อปุรณคตะนี่นะครับสันนิษฐานว่าพระธาตุองค์นี้อาจจะเหมือนเจดีย์ทรงเหลี่ยมซ้อนชั้นที่วัดเจ้าแม่จามบัตเตวีนะครับอย่างที่อู้ไปตะกี้เนาะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นจั่นๆแล้วก็มีซุ้มอยู่รอบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าที่ละปูนพุ่นก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับทั้งบ้านเชียงใหม่นี่ก็จะเป็นกลมนะครับเนาะจากพระธาตุนี้ถ้าเราเดินไปตะวันตกนะครับก็จะไปแถวประตูหลังวัดนะครับซึ่งประตูหลังวัดด้านนี้เนี่ยก็จะมีถนนนะครับซึ่งสามารถไปออกที่อันหนองบวกหาดได้นะครับที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดนะครับก็วัดนี้ก็อยู่หลังสวนสาธารณะหนองบวกหาดนะครับถ้าใครไปบ่ถูกมาบ่ถูกก็เอาสวนบวกหาดนี่แน่ไว้ก็ได้นะครับทางหลังเพิ่นก็มีป้ายชื่อวัดอยู่นะครับว่าวัดพวกหงนะครับทางหน้าเฮานี่ก็จะเป็นอันสวนบวกหาดนะครับสวนสาธารณะสวนบวกหาดจะเป็นทางหลังของเพิ่นนะครับก็จะมีสำนักงานอย่างอยู่ส่วนอันติดกับซอยนี่ครับเราสามารถที่จะเตียวเข้าไปได้นะครับตรงมุมมันก็จะมีหูหงนะครับหูปั้นหงนะฮักนะฮักอยู่2ตัวนะครับเตียวอันข้างกองไปนี่ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าสมัยก่อนที่นี่ก็จะเป็นที่ที่สำหรับประชาชนคนเจ้าบ้านเตียวได้นะครับวัดกับบ้านก็อยู่ใกล้กันเนาะแล้วก็บริเวณกึ่งกลางของหัวนี่ก็จะมีต่างเข้าออกน้อยๆจุดนี้เราจะหันพระธาตุได้ชัดเจนเห็นจุดหนึ่งนะครับก็หันมีฝรั่งไงยังเพื่อนเตี้ยวไก่ทั้งนี้เพื่อนก็มาถ่ายหูพระธาตุทางด้านนี้นะครับเตี้ยวจนสูดซอยนะครับก็จะวกมาที่อันหน้าประตูวัดแห่มเตืองเนาะเตี้ยวมาแห่มเตืองเขาก็มาสังเกตดูหูสิงบนหัวเสาหน้าวัดนะครับก็จะเห็นว่าสิงเพื่อนตัวบะใหญ่เนาะตัวบะใหญ่แต่ว่าสีโอกะเพิ่นงามนะครับมันดูน่าฮักดีนะครับน่าฮักออดตอดดีสำหรับสิ่งตัวนี้นะครับจากสิ่งหน้าวัดนี่นะครับกู่สิ่งนี้เพิ่นก็จะมีหงอยู่ตัวนะครับมีหงดูเห็นกู่หนึ่งก็เป็นหงน่าฮักอย่างผมว่านะครับเพิ่นเอากระจกมาตีเนี่ยเป็นจัดงามนะครับเอาเดินผ่านที่ตะกี้ที่หิมหัวนะครับผ่านบัวโซดมาเขาก็หันมีบ่อน้ำนะครับเขาก็ลองเตียวเข้ามากอยแห่มเตืองนะครับก็จะหันมีบ่อน้ำแล้วก็มีห้องอาบน้ำแบบโบราณนะครับเป็นห้องอาบน้ำแบบล้านนาซึ่งเสาะหาดูยากแล้วนะครับที่นี่ยังเหลือไว้หื้ออยู่นะหื้อดูอยู่นะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยเปิ้นก่อปูนขึ้นมานะครับเป็นห้อมเข้าไปเวลาเขาเตียวเข้าไปนะครับเหมือนก็มันเป็นบังใบนะครับแล้วก็มาอาบน้ำตรงในได้นะครับตอนนี้หลังคาก็มีนะครับ
มีที่ตรงนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเอาน้ำใส่นะครับเอาน้ำมาเทลงตรงนี้ให้เข้าไปทางในคนทางในใจได้นะครับที่บ่มีหลังคานี่เพราะว่าสมัยก่อนมันมีตึกสูงนะครับบ้านจองอะไรอย่างก็อยู่ต่ำๆเพราะฉะนั้นบ่จำเป็นต้องมีหลังคานะครับหมอกลับแลบ่ฮือน่าเกียดนี่ก็สามารถที่จะเอามาอาบน้ำอาบท่ากันได้นะครับเฮาเห็นของเก่าๆแล้วเฮาก็อดเสียดายบ่ได้นะครับซึ่งของมูนี้ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่ก็มีประโยชน์นะครับตอนนี้ของที่บ่ได้ใช้งานนี่ก็บ่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นบ่มีคุณค่านะครับการทำความดีก็เหมือนกันนะครับอาจบางเต๋ออาจจะดูบ่มีค่านะครับแต่คุณค่าของมันอยู่ที่ความสุขนะครับนอกจากการทำดีนะครับขอท่านมีความสุขนะครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ